ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้นะคะในสถานการณ์ที่หลายๆคนเผชิญอยู่ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนทั้งโลกนะคะนั่นก็คือเรื่องของโควิด-19ซึ่งสิ่งที่สำคัญนอกจากเรื่องของการรักษาโรคทางกายแล้วตอนนี้เราจะรักษาใจอย่างไรมีคุณผู้ชมสงสัยว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะดูแลใจตัวเราเองและดูแลใจคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันได้อย่างไรอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นคำถามที่อ้อมว่ามันถูกที่ถูกเวลามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าพระอาจารย์ท่านจะเมตตาตอบหรือแนะนำเราว่าอย่างไรค่ะครองใจอย่างไรสู้ภัยโควิดเราจะมาเบื้องต้นเลยเนี่ยคงชวนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาเนาะจริงๆต้องยอมรับก่อนว่าทุกชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายนะวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วความตายมันใกล้แค่นี้เองใกล้ขนาดที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังตัวเองหรือคนบางคนไม่ระมัดระวังไม่ตัวเองเป็นพาหะเชื้อโควิดอยู่แล้วไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อให้คนอื่นแล้วถ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นโอกาสที่เราจะติดเชื้อก็มีและถ้าเกิดเรามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไม่ว่าเรื่องเบาหวานความดันหรือปอดไม่แข็งแรงหรือสูงอายุเราก็อาจจะเสียชีวิตเพราะเชื้อนี้ได้ง่ายๆมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนก่อนปรินิพพานว่าอย่าประมาทอัปมาเทนะสัมปาเทถะเธอตรงยังกิจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังสิ่งที่อาตมาจะชวนเลยคือชวนเรียนรู้ว่าชีวิตมันไม่แน่ความตายนี่แหละแน่นอนคราวนี้ถ้าเรานึกถึงอันนี้ได้แล้วพยายามจัดการชีวิตโดยเห็นภาพรวมว่า1ชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตเราชีวิตเดียวเราประมาทเราทำอะไรโดยไม่ระมัดระวังมันจะกระทบคนอื่นเช่นในองค์กรนึงถ้าคนนึงประมาทแล้วติดเชื้อก็อาจจะเสี่ยงทำให้คนทั้งองค์กรติดเชื้อได้โดยไม่ยากอันที่2ชีวิตคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวแต่มันมีภาวะพึ่งพาทางเศรษฐกิจซึ่งณวันนี้หลายธุรกิจต้องปิดตัวสายการบินแคนเซิลลักษณะเหล่านี้มันมีผลกระทบทั้งหมดก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่มาย้อนดูชีวิตว่าเออนั้นในส่วนชีวิตตัวเราเองว่าเรามีกำลังทรัพย์กำลังพอที่จะเก็บไว้ใช้สอยในยามจำเป็นหรือเปล่าอย่างที่พระเจ้าสอนว่าในการใช้ทรัพย์เนี่ยต้องหนึ่งใช้ดูแลตัวเองครอบครัว2 ส่วนต้องใช้เพื่อลงทุนทำงานต่อไปและอีกส่วนหนึ่งก็ใช้เก็บไว้ในยามคับขันเรียกว่าโภควิภาค4เราทำแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่ายังก็ถือโอกาสไม่ประมาทซะอะไรที่เราจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสังคมให้มันดีขึ้นร่วมกันได้ก็ทำอย่าคิดว่าไม่ใช่ภาระของเราคนไทยทุกคนมีส่วนที่จะช่วยทำให้สังคมไทยดีขึ้นก็ชวนว่าสำรวจตรวจสอบตัวเองแล้วก็มาช่วยกันทำให้สังคมไทยดีขึ้นได้ด้วยกันติดเชื้อโควิดอาจจะทำให้ปอดอักเสบแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความใส่ใจมีแต่ความเห็นแก่ตัวนั่นเท่ากับว่าวิธีคิดของเราอักเสบและอันนั้นแหละน่ากลัวที่สุดมากกว่าโควิด-19ซะอีกเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะในสภาวะวิกฤตโควิด-19 เราต้องรักษากำลังใจของเราเองอย่างมีสติใช้สติพิจารณาการใช้ชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทต่อตนเองและจะไม่ประมาทต่อผู้อื่นหากเราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเชื่อได้ว่าเราต้องผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะถึงตรงนี้นะคะอ้อมเชื่อว่าคำตอบที่พระอาจารย์ท่านเมตตาตอบให้กับพวกเรานะคะน่าจะทำให้หลายๆคนนะคะสบายใจขึ้นหรือเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะหลังจากนี้อย่าลืมนะคะถ้าคุณมีอะไรหนักๆในใจรู้สึกว่าเป็นทุกข์คุณสามารถแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่นี่นะคะตามที่อยู่ตรงนี้เลยตามช่องทางตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีและที่สำคัญอย่าลืมค่ะเติมธรรมะกันวันละนิดให้ชีวิตนะคะเชื่อว่าหลายๆอย่างของเราจะดีขึ้นค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ